การทำอีคอมเมิร์ซแค่คิดโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จก็มีมากถึง 80% แล้วนะครับเพราะอะไรคำตอบสั้นๆก็คือทุกวันนี้ผู้คนใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตทั้งทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือรวมทั้งสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ใช่หรือไม่ว่าตัวคุณก็เคยทำสิ่งนี้เหมือนกันไม่ใช่เรื่องแปลกและน่ากลัวอีกต่อไปแล้วในการซื้อสินค้าออนไลน์ใครๆก็ซื้อนั่นสิแล้วทำไมคุณไม่ขายล่ะถ้าคุณมีสินค้าและมีไอเดียบวกกับความรู้และเทคนิคในการทำอีคอมเมิร์ซเท่านี้โอกาสก็เป็นของตัวคุณแล้วอีคอมเมิร์ซหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือการซื้อขายทำธุรกรรมการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการซื้อขายสินค้าบริการและการโฆษณารวมถึงการโอนเงินที่สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลงด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ครับรู้หรือไม่ครับว่าปัจจุบันนะครับมีผู้ประกอบการที่ทำการค้าขายอยู่ในเมืองไทยของเราเนี่ยมีกว่า3ล้านรายแล้วนะครับแต่จากตัวเลขผลสำรวจมูลค่าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA องค์การมหาชนก็พบว่ามีผู้ประกอบการเพียงแค่500,000 รายเท่านั้นเองครับที่ขายสินค้าหรือบริการผ่านทางออนไลน์หรือเราเรียกกันว่าอีคอมเมิร์ซนั่นแหละครับนั่นหมายความว่าโอกาสทางธุรกิจที่แสนสดใสกำลังรอคุณอยู่เพียงแค่คุณก้าวเข้ามาสู่การเริ่มต้นธุรกิจในโลกออนไลน์ไปกับโครงการนี้ SME Go Online ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นการทำธุรกิจออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและแสนจะง่ายดายเลยแหละครับโครงการ SME Go Online เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ EDDA นี่แหละครับได้รับมอบหมายให้มาดูแลดำเนินงานผลักดันและก็มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงวิสาหกิจชุมชนของไทยและยกระดับเข้าสู่การทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเลยครับพร้อมจะต่อยอดเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซสู่ระดับสากลได้โดยการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็การเรียนการสอนแบบเข้มข้นนะครับสอนจริงทำจริงนะแล้วก็มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งในปี2558ที่ผ่านมาสามารถทำให้เว็บไซต์ของผู้ประกอบการที่เข้าอบรมเนี่ยมียอดผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นกว่า 80% เลยนี่ยอดขายแน่นอนครับต้องเพิ่มตามขึ้นไปด้วย 29% เลยทีเดียวนะครับโลกวันนี้ของเราเป็นโลกแห่งดิจิทัลเศรษฐกิจของไทยและทั่วโลกกำลังเดินหน้ามุ่งสู่คำว่าดิจิทัลอีโคโนมีซึ่งหมายถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของคนดิจิทัลอีโคโนมีจึงเป็นหัวใจสำคัญในการจะขับเคลื่อนการปฏิรูปทั้งกระบวนการการผลิตการดำเนินธุรกิจการค้าการบริการการศึกษาการสาธารณสุขการบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆอีกเพียบครับทั้งนี้นะครับเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคมและความมั่งคั่งในเศรษฐกิจที่จะมีมากขึ้นนั่นเองตอนนี้ถ้าใครเริ่มสนใจแล้วก็ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยโครงการ SME Go Online ได้จัดหลักสูตรแล้วก็การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สายไปเลยนั่นก็คือe-learning นั่นเองนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าที่มีความสนใจสามารถจะเข้าถึงบทเรียนได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและก็รวดเร็วด้วยโดยมีการระดมความคิดและก็ความร่วมมือกับเรากูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจออนไลน์ตัวจริงเสียงจริงนะครับมาออกแบบหลักสูตรและก็บทเรียนทั้งหลักสูตรขั้นต้นและหลักสูตรขั้นกลางที่จะนำกูรูเหล่านี้นะครับมาให้ความรู้กับท่านคำแนะนำแล้วก็บอกเทคนิคขั้นตอนการทำแบบ step by step คือทีละ step เลยล่ะสอนให้ตั้งแต่เริ่มต้นจนคุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์แบบเต็มตัวได้เลยทีเดียวนะครับอะไรบ้างล่ะครับที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้เรียนรู้เพื่อเริ่มต้นการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ในเว็บไซต์นี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกนะครับก็คือการสร้างอีเมลผ่านบริการ Gmail ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะครับสำหรับ Gmailเพื่อให้ใช้ในการลงทะเบียนสร้างเว็บไซต์ของตัวคุณเองเรียนรู้การสร้างเพจสำหรับร้านค้าบน Facebook นะใครๆก็เล่น Facebook แล้วก็มีเพจกันมากมายเราจะได้เรียนรู้สิ่งนี้เพื่อจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อซื้อขายสินค้า
นอกจากนั้นนะครับเรายังแนะนำให้คุณในเรื่องของการพัฒนาเนื้อหาการเขียนรีวิวสินค้าโอ้โหเดี๋ยวนี้ใครๆก็ต้องการอ่านรีวิวก่อนซื้อทั้งนั้นเขียนอย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายพร้อมด้วยเทคนิคการถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์ง่ายๆแล้วก็การใช้แอปพลิเคชันในการตกแต่งภาพให้ออกมาสวยงามเหมือนมืออาชีพเขาถ่ายกันเพื่อเพิ่มมูลค่ากับสินค้าของตัวคุณครับจากนั้นนะครับในหลักสูตรขั้นกลางก็ยังมีบทเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องการทำตลาดออนไลน์ทั้งการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียการทำโฆษณาผ่าน Search Engine ของ Google Google นี่มีเครื่องมือค้นหาข้อมูลนะครับเราต้องสอนกันแบบเจาะลึกเลยทั้งเทคนิคเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำอย่างไรให้ร้านค้าของคุณเนี่ยเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดเพื่อให้ร้านค้าของคุณสร้างยอดขายได้จริงๆมีรายได้เป็นกอบเป็นกำจริงๆครับมาถึงตรงนี้หลายคนก็เริ่มสงสัยกันแล้วนะครับว่าเอ๊ะถ้าธุรกิจของฉันมันขายดีอยู่แล้วเนี่ยทำไมต้องมาเพิ่มช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ด้วยล่ะโอ้โหถ้าคุณคิดแบบนี้ผมไม่อยากจะบอกเลยว่าคุณกำลังพลาดโอกาสเติบโตและการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อจะเพิ่มความมั่นคงและการขยายฐานลูกค้าของคุณไปทั่วประเทศแล้วนะครับถ้าจะไปต่างประเทศนะครับไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปฮะแถมยังลงทุนน้อยกว่าและไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านในต่างประเทศนั้นยังเพิ่มความเชื่อมั่นกับลูกค้าได้อย่างดีอีกด้วยอยู่ที่ฝีมือแล้วครับตรงนี้อย่าลืมนะครับมีใช้ใช้เป็นแก้ไขปัญหาเกิดนวัตกรรมครับพร้อมจะเริ่มต้นการเป็นเจ้าของร้านขายสินค้าบนโลกออนไลน์กันแล้วใช่ไหมล่ะครับเอาละครับจากจุดนี้ไปให้คุณคลิกลงทะเบียนแล้วก็เริ่มต้นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราได้เลย